ในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยุคที่ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีพลิกโฉมการทำธุรกิจและวิถีชีวิตของผู้คนอีกทั้งเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหากใครก้าวตามไม่ทันก็อาจล้มหายไปได้ในที่สุด SME ต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองมีการเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลให้สินค้าและนวัตกรรมตอบสนองตามความต้องการที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใด SME ต้องเพิ่มสมรรถนะการทำงานของเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมนั่นคือการใช้เทคโนโลยีการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อช่วยสร้างคุณภาพและมาตรฐานลดเวลาในการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าซึ่งจะกลายเป็นจุดแข็งในการสร้างโอกาสทางการตลาดโครงการพัฒนา SME และก็อุตสาหกรรมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานนั้นสืบเนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐนะคะที่มุ่งเน้นที่จะให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งของการที่จะมีศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้นของผู้ประกอบการนั้นคือการเพิ่มผลิตภาพความหมายของผลิตภาพนะคะก็คืออัตราส่วนระหว่างinput กับ output นั่นเองโดยทั่วไปถ้าจะให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นนั้นก็คือว่าเราต้องได้ output มากกว่า input นะคะในส่วนปริมาณ input ที่เราใส่เข้าไปเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งเรื่องของเครื่องมือนะคะวิธีการกระบวนการแล้วก็ทักษะของคนด้วยนะคะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ได้product ที่มีคุณภาพในส่วนของมาวิทยาเนี่ยนับได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศนะครับเป็นหนึ่งใน3เสาหลักของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเนี่ยมีคุณภาพที่ดีส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นได้เลยง่ายๆว่าทุกภาคอุตสาหกรรมจะมีเรื่องของ QC ซึ่งประกอบไปด้วยการวัดเกือบทุกชนิดซึ่งจะเกี่ยวพันมาที่ระบบที่เป็น SI unit ทั้งหมดของสถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นคนที่จะต้องดูแลความถูกต้องเรื่องการวัดทั้งหมดของประเทศในภาคการผลิตเองบางครั้งอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีบทบาทที่สำคัญถ้าเรามองเข้าไปจริงๆในภาคการผลิตเนี่ยก่อนที่จะผลิตเขาต้องมีการออกแบบนะคะการออกแบบกำหนดแบบตรงนั้นการวัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วเข้าไปในกระบวนการระหว่างกระบวนการผลิตนะคะเครื่องมือวัดเครื่องมือที่ใช้ควบคุมในกระบวนการผลิตเหล่านั้นต้องได้รับการสอบเทียบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในแผนการผลิตนั้นขั้นตอนที่รับการควบคุมมันจะมีเกณฑ์กำหนดมีเกณฑ์ที่ต้องควบคุมด้วยนะคะเกณฑ์เหล่านั้นการควบคุมเหล่านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องแท้จริงก็ด้วยจากการที่เราสอบเทียบเราดูแลรักษาระบบการวัดของเราถ้าเครื่องมือวัดมีความถูกต้องการวัดที่ดีอย่างคงเส้นคงวามีกระบวนการวัดที่ได้รับการยอมรับร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าทั้งหมดจะมีคุณภาพตามขึ้นไปด้วยอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญไปถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อผลิตออกมาเป็นโปรดักต์แล้วก็จะต้องมีการควบคุมคุณภาพการวัดการทดสอบก็เข้าไปมีบทบาทอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามาวิยาเข้าไปมีบทบาทตั้งแต่การออกแบบการผลิตนะคะแล้วก็รวมไปถึงบางครั้งการติดตั้งเซอร์วิสบริการเหล่านั้นก็มีการวัดเข้าไปยืนยันนะคะความเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะถ้ากระบวนการผลิตของเขาได้รับการควบคุมตั้งแต่แรกโดยการใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมถูกต้องมีการดูแลรักษาสอบเทียบตามระยะเวลาที่เขาได้อย่างแน่นอนก็คือว่าเขาจะไม่มาเสียเวลากับเรื่องของการผลิตแล้วไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดอีกอย่างนึงที่เขาได้คือถ้าเขาระบบการวัดถูกต้องแน่นอนเขาไม่เสียเวลาเขาไม่หลงทางขั้นตอนในการทำถ้าหากว่าทำได้อย่างถูกต้องจะช่วยในการลดเวลาการลดเวลานั้นก็คือการ
พิ่ม productivity ได้อย่างนึงนะคะถ้าหากว่าผู้ประกอบการมีความตระหนักในเรื่องกระบวนการเริ่มต้นในการทำกระบวนการผลิตกระบวนการวัดให้ถูกต้องแล้วก็ย่อมเป็นที่คือมั่นใจได้นะคะว่าทุกครั้งที่ผลิตไปจะไม่มีของเสียออกไปกระบวนการผลิตของเราเนี่ยมีการควบคุมคุณภาพเราก็มั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นไปอย่างสเปคที่เราเคลมไว้นะคะกระบวนการตรวจสอบถูกต้องด้วยเครื่องมือวัดที่ถูกต้องก็ลดการทดสอบตรวจสอบซ้ำที่ปลายทางถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆว่ารถยนต์เครื่องยนต์เท่ากัน 2,000 ซีซีเครื่องดีเซลเราจะเห็นไหมครับว่าเครื่องยนต์ของรถเบนซ์กับเครื่องยนต์ของรถกระบะทั่วไปเนี่ยเสียงแตกต่างกันไหมสมรรถนะในการใช้งานแตกต่างกันหรือไม่ทั้งหมดเนี้ยขึ้นอยู่กับการวัดที่มีความถูกต้องแม่นยำที่สูงเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่มีความแตกต่างกันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการวัดที่มีความถูกต้องที่แตกต่างกันนั่นคือมาตรวิทยาเข้าไปอยู่ในกระบวนการวัดการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยต้องขยับนะครับเพิ่มเทคโนโลยีทางด้านมาตรวิทยาเข้าไปเพื่อให้สินค้าเราได้คุณภาพเพื่อแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก